วันนี้เรามีเมนูป่อเปี๊ยะหมูแดงทอดกับน้ำจิ้มมะขามกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่สับผัดพอเข้ากันค่ะใส่กระเทียมสับแล้วผัดจนมีกลิ่นหอมเติมหมูแดงหั่นกุนเชียงหั่นและเห็ดหอมซอยผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟวางแผ่นป่อเปี๊ยะลงบนเขียงตักไส้หมูแดงใส่ห่อเป็นท่อนกลมทาริบแป้งด้วยแป้งเปียกนำป่อเปี๊ยะลงทอดในน้ำมันพืชที่อุดเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำและเกลือป่นลงในภาชนะตั้งไฟเที่ยวจนส่วนผสมเดือดข้นเล็กน้อยปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทใส่พริกขี้หนูโขลกคนให้เข้ากันแล้วตักใส่ถ้วยโรยถั่วลิสงป่นผักชีซอยจัดปอกเปี๊ยะทอดลงในจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามและผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ